วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บผักนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำแม่ละอายหมู่5ตำบลเทพาผมจะมาเล่าถึง2ยอที่มีประโยชน์ของผักกระเฉดกันนะครับนั่นก็คือยอดและก็ย่านยอแรกของผักกระเฉดนะครับก็คือยอดนะครับยอดของผักกระเฉดนะครับเราสามารถที่จะเก็บไปเนาะนะครับไปจิ้มกับน้ำพริกต่างๆได้นะครับและก็เรายังสามารถที่จะนำยอดนะมาเป็นส่วนผสมนะครับของแกงต่างๆได้ซึ่งยอดของผักกระเฉดนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับกระถิ่นริมรั้วยังไงอย่างนั้นเลยนะครับส่วนยอที่2นะครับของผักกระเฉดก็คือย่านนะครับย่านของผักกระเฉดนะครับก็จะมีลักษณะเด่นนะครับนั่นก็คือมีความเหนียวนะครับมีความคงทนซึ่งเราสามารถที่จะนําไปเย็บปักถักร้อยนะครับประเภทต่างๆได้นะครับซึ่งบางครั้งนะครับเมื่อเราเหยียบลงไปยังผักกระเฉดนะครับที่รวมตัวกันเยอะๆนะครับเราสามารถที่จะเป็นนักมายากลได้เลยนะครับนั่นก็คือเราไม่จมน้ำนะครับเราลอยน้ำได้นะครับเพราะว่าย่านของผักกระเฉดนะมีความเหนียวนะมีความคงทนเหยียบไปแล้วก็ไม่จมน้ำได้นะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ